ทักสินชี้เซอร์เบียให้สัญชาติยิ่งลักณเพราะช่วยงานได้กลายเป็นกระแสความสนใจอีกครั้งสำหรับอดีตนายกยิ่งลักชินวัตรหลังสำนักข่าวรอยเตอร์เว็บไซต์ยูโรนิวส์รวมทั้งสื่อท้องถิ่นประเทศเซอร์เบียรายงานตรงกันว่ารัฐบาลประเทศเซอร์เบียได้มอบสัญชาติให้ตั้งแต่วันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาตามการพิจารณาตามกฎหมายว่าบุคคลต่างชาติสามารถได้รับสัญชาติเซอร์เบียได้หากพร้อมกับผลประโยชน์ของประเทศ โดยการตัดสินใจของรัฐบาลเซอร์เบียดังกล่าวปรากฏในการประกาศราชการและตีพิมพ์เผยแพร่ทางสื่อมวลชนเซอร์เบียเมื่อวันที่8สิงหาคมโดยไม่ได้มีคำอธิบายเพิ่มเติมขณะที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้รับสัญชาติจากรัฐบาลสาธารณรัฐ ro, มอนเตเนโกรเมื่อปี2553ยืนยันกับ BBC ไทยว่ารัฐบาลเซอร์เบียได้มอบสัญชาติให้น้องสาวแล้วพร้อมระบุว่าเป็นคนคุ้นเคยกัน เป็นความสัมพันธ์ที่เขาเห็นว่าเขาได้อ่านประวัติเรารู้เรื่องเราเยอะอะไรเกิดขึ้นในประเทศอะไรเกิดขึ้นในไทยรู้ว่าเราทำอะไรให้ประชาชนเขาอยากให้เราไปช่วยคิดให้เกิดประโยชน์เมื่อเราทำประโยชน์ให้บ้านเมืองเราไม่ได้เราก็ช่วยเขาสำนักข่าวตันยุกสื่อของรัฐบาลประเทศเซอร์เบียร,รายงานว่ารัฐบาลเซอร์เบียมอบสัญชาติให้กับยิ่งลักษ อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแล้วเพราะเห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อเซอร์เบียอย่างไรก็ตามแม้ขณะนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐของเซอร์เบียคนใดออกมายืนยันเรื่องนี้แต่พบว่ามีการประกาศเรื่องนี้ว่าได้รับสัญชาติเป็นพลเมืองของเซอร์เบียตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้ว